อันนี้พัสดุจาก 5.5 นะครับทุกคน Oriental Princess ขายเป็นเซตในราคาแบบ300กว่าบาทคือแบบไม่มีกาวนั่นเองนะทุกคนเฮ้ยคือมันเนียนมากเลยอ่ะอันยองชิงก็ดื้อนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุกันนั่นเองนะครับทุกคนดูดิเฮ้ยอันนี้พัสดุจาก 5.5 นะครับทุกคนวันนี้คือวันที่7ก็คือได้มาแล้วนะทั้งหมดแบบจากไทยก็คือทั้งหมดมาหมดแล้วเหลือแต่ของแบบจากจีนอ่ะที่ยังมาไม่ถึงนะทุกคนแต่แบบเยอะมากว้าวโอเคมาเริ่มแกะกันเลยนะครับชิ้นแรกกันก่อนนะครับมาในซองแบบนี้และข้างหลังเนี่ยมีความเขียนว่าถ้าหากว่าไม่ถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วหากเกิดการผิดพลาดหรือแบบสินค้าด้านในพังเนี่ยทางร้านจะไม่รับเคลมก็แกะให้ดูไปเลยนี่ดูตรงนี้เลยนะนี่นะแกะอย่างนี้ด้วยนะนี่นะอันจริงมันเป็นการผลักรับความรับผิดชอบมากเลยหากไม่มีวิดีโอจะไม่รับเคลมทุกกรณีอ่านแล้วไม่ค่อยชอบเลยอ่ะเป็นที่ร้านนะอันนี้คือที่ร้านนะไม่ใช่ว่าเป็นที่แบรนด์นะทุกคนถ้าสิ่งแรกที่เราสั่งมาก็คือเป็นคาเมร่าเลนส์โปรเทคชั่นนะครับทุกคนที่เราใช้อยู่ก็คือเป็นแบบนี้นะเป็นฟิลแบบว่าฟิล์มกระจกของ iPhone นะครับแบบที่ว่าติดเป็นชิ้นมี3ชิ้นแต่ว่าของโฟกัสเนี่ยมันเป็นแบบมาแบบติดง่ายทุกคนไม่ต้องมาปิดทีละชิ้นนะทุกคนมันสามารถที่จะแบบติดง่ายนะครับทุกคนเนี่ยเขาให้มาแบบนี้ใช่ปะเนี่ยเขาให้มาแบบนี้แล้วเราก็ปิดไปที่กล้องของเราได้เลยขนาดมันก็จะพอดีกับกล้องแต่ละรุ่นนะทุกคนก็ต้องซื้อให้ถูกรุ่นนะพอแปะไปปุ๊บลอกออกมันก็คือติดให้เราพร้อมกัน3ตัวเลยนั่นเองนะครับทุกคนเราก็ได้แบบว่าติดง่ายด้วยนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องมานั่งทีละอันนะที่เราซื้อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลนส์กล้องมันค่อนข้างแบบมีลายแล้วอะมันมีลายแล้วอะลายขนแบบรอยขูดขีดอะไรก็ไม่รู้ว่าเยอะแยะไปหมดเลยแต่ยังไม่แตกนะแต่แค่รู้สึกแบบรู้สึกไม่สบายใจก็เลยแบบซื้อมาเปลี่ยนใหม่เลยแล้วกันนะครับต่อไปกล่องคุ้นๆนะครับ Oriental Princess เพราะว่าที่ทาจักรแร้เราหมดแล้วนะครับทุกคนก็เลยซื้อมาใหม่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยซื้อมาแบบว่าแพ็คคู่นะครับทุกคนมันมีคู่มากับสิ่งหนึ่งนะฮะที่เราแบบว่าก็เคยใช้ของเขาแหละแต่ว่าใช้แบบว่าแค่ครั้งเดียวแล้วก็หยุดใช้ไปก็เลยลองซื้อมาใช้ดูอีกรอบนึงนะครับเป็นแพ็คคู่มันก็จะถูกกว่านะวิแพ็คมาเลิศมากเลยอ่ะแพ็คมาดีกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วชอบเอากระดาษห่อๆมาวิรอบนี้แพ็คมาดีถูกใจเพราะว่ารอบที่แล้วเดี๋ยวเป็นกระดาษแล้วมันทิ้งยากเฮ้ยน่ารักนี่ก็คือครีมทาใต้วงแขนนะครับกับครีมทาตรงบิกินี่นั่นเองนะทุกคนก็ช่วยเรื่องความกระจ่างใสเช่นเดียวกันเลยนั่นเองนะครับก็ซื้อมานะครับ2สูตรเลยนะก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าดูแลเรื่องรักแร้ได้ค่อนข้างดีก็เลยแบบไว้ใจเรื่องนี้ด้วยก็เลยแบบว่าซื้อมาคู่กันแบบคู่กันแล้วมันลดราคาก็เลยซื้อมาต่อไปกล่องนี้นะฮะกล่องนี้แบบสภาพคือแบบสมบุกสมบันนิดนึงแต่ว่าข้างในไม่น่าจะเป็นอะไรนะเหมือนไม่ได้มีการกระแทกมาเลยทุกคนไม่กันกระแทกเลยหรอสิ่งนี้คือติ๊งตองคอนแทคเลนส์นะฮะทุกคนของกริดเลนส์นั่นเองนะจ๊ะซึ่งเป็นคอนแทคเลนส์ที่เราแบบใส่ประจำอยู่แล้วนะยี่ห้อนี้เลยนะทุกคนก็เป็นสีเดิมเลยนะนั่นก็คือสีนอฟบาวนะครับจะเป็นสีออกแบบน้ำตาลนะฮะทุกคนธรรมชาติหรือเปล่าเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะใส่แล้วรู้สึกแบบว้าวฟอร์เวอร์นะทุกคนก็ใครอยากรู้เนี่ยว่าแบบใส่นอฟแล้วสีประมาณไหนเนี่ยลองไปดูในคลิปวิดีโอไปที่พัทยาได้แนบคลิปพัทยาเข้ามาให้ดูแล้วกันว่าสีมันจะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันนั้นถ้าหาว่าแสงมันโอเวอร์สุดๆเลยนะแบบว่ามองกับพระอาทิตย์ก็จะเป็นสีนั้นเลยนะครับแต่ถ้ามองไกลๆก็ลองไปดูในคลิปพัทยาได้เพราะว่ามันก็ใส่อันนั้นในการถ่ายในวันแรกนั่นเองนะครับทุกคนต่อไปถุงนี้มาจากร้านอิงแทมนะครับเป็นร้านเสื้อผ้าที่เราชอบสั่งประจำเลยนั่นเองนะครับรอบนี้เนี่ยเราสั่งมาเป็นเสื้อและกางเกงมอมนะครับทุกคนคือเป็นขายเป็นเซตในราคาแบบ300กว่าบาทคือแบบขายได้ง่ายๆแล้วเป็นสีเทาแบบเทาเข้มนะทุกคนก็จะได้เป็นเสื้อยืด1ตัวแต่เป็นเสื้อยืดที่แบบไม่ใช่กองแกงนะไม่ใช่เสื้อยืดผ้าแบบสบายอ่ะคือใส่ประเทศไทยก็ร้อนอยู่แต่แบบเป็นผ้าที่แบบคือมันเป็นผ้าที่แบบว่าขายเสื้อ350ยังได้อ่ะได้แค่เสื้อถ้าหากว่าซื้อข้างนอกอ่ะ350นะไซส์ใหญ่มากอันนี้เหมือนจะมีไซส์เดียวนะแต่แบบเฮ้ยถูกใจนะเขามาพร้อมกับกางเกงวอร์มนะครับเป็นกางเกงวอร์มขาแบบอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นขาจำนะทุกคนดีแบบ
ใส่คู่กันเป็นเซตเขามาเป็นเซตทุกคนก็คือใส่คู่กันนะต่อไปซองนี้นะฮะคืออะไรไม่รู้มันลุ้นกันซองนี้ก็คืออันนี้คือที่แปะจุกนั่นเองนะครับทุกคนเป็นแบบพลาสเตอร์อ่ะเออคือรู้สึกว่าแบบนี้มันเหมาะกับแบบใช้แล้วทิ้งแบบอารมณ์แบบถ้าสมมติไปเล่นน้ำไปเล่นทะเลหรือไปแอคทิวิตี้อะไรที่แบบเหงื่อออกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือใช้แบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็เรารู้สึกแบบนี้มันเนียนกว่ามันแนบเนื้อมากกว่าแล้วมันแบบปกปิดได้ดีถ้าหากว่าใส่เสื้อแบบรัดรูปแบบมันจะไม่เห็นเป็นโครงไม่เห็นเป็นรูปทรงของที่แปะจุกนั่นเองนะคะมันต่างกับซิลิโคนนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีกาวใครที่มีปัญหาเรื่องแบบแพ้กาวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนั่นเองนะครับทุกคนแต่แบบนี้อันจริงถ้าไปใส่เล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยุ่ยได้นะเพราะมันเป็นแบบลักษณะคล้ายๆพลาสเตอร์แต่เป็นพลาสเตอร์ที่แบบบางกว่านั่นเองนะฮะก็คือแบบเหมาะกับการแบบใส่เสื้อผ้าแบบแนบเนื้อและอีกกล่องหนึ่งนะฮะอยู่นี่อุ้ยอันนี้หนักจังเลยอ่ะสิ่งนี้คือผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ถนอมนั่นเองนะฮะทุกคนแบรนด์ถนอมเนี่ยเป็นแบรนด์คล้ายๆกับออร์แกนิกนะฮะทุกคนออร์แกนิกเรื่องของแบบดูแลผิวแล้วก็ดูแลใต้วงแขนนะครับเขามีโปรดักต์ที่เป็นเหมือนแบบแบ็คน้ำผึ้งเราเคยใช้ของเขามาสอบขวดแล้วเราชอบมากประทับใจมากและในนั้นเนี่ยมันจะเป็นเซตเลยนะทุกคนเขาให้มาครบเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราชอบมากเลยก็คือเจลว่านหางจระเข้ของเขาที่เขาให้มาเพราะว่าเราอ่านส่วนผสมของเขาเนี่ยออร์แกนิกจริงส่วนผสมเขาคือเลิศส่วนผสมเขาคือแบบอะโลเวร่าเวอร์นะแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมาะมันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะทุกคนมันเหมาะกับการนำมาทาแบบไม่ใช่แค่ใต้วงแขนอะจุดอื่นมันก็สามารถทาได้เพราะมันไม่ทำให้แบบมันไม่มีสารตกค้างอ่ะมันไม่มีพวกเคมีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมนะทุกคนอะโลเวร่าแอนทีทีนะครับทุกคนชาเขียวก็เอามาใช้ทาใต้วงแขนได้นะไม่แพงด้วยนะทุกคนเป็นออร์แกนิกนะ GMP ด้วยนะทุกคนมี ISO ด้วยนะโอ้ก็เลยแบบว่าน่าใช้และอีกหนึ่งกล่องนะทุกคนที่ไม่ใช่กล่องสุดท้ายนะครับกล่องนี้ก็คือมองไม่เห็น ก็คือแปะจุกเช่นเดียวกันนะคะทุกคนแต่เป็นแบบซิลิโคนนะอันนี้เป็นยี่ห้อชื่อว่ามูนนะคะทุกคนตอนแรกจะอ่านโมออนนะแต่ว่าหรือพอดึกชื่อร้านได้ก็อ๋อมูนนี่ไงมูนแล้วมาลองดูกันนะว่ายังไงเดี๋ยวจะมาลองแปะให้ดูด้วยว่ายังไงนะทุกคนอันนี้เนี่ยคือเป็นที่แปะจุกแบบเราสามารถเลือกโทนสีได้มันมีตั้งแต่สว่างจนผิวแทนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเนียนกับผิวได้นะทุกคนดีมากเลยอ่ะดูดีอ่ะหมายถึงว่าสีมันดูดีสีมันดูแบบมันแบบพอไปกับผิวเราได้เห็นปะซิลิโคนแบบบางมากนะเอ้านี่เราสั่งมาเนี่ยเป็นรุ่นสุญญากาศนะทุกคนเป็นรุ่นที่แบบว่าไม่มีกาวนั่นเองนะทุกคนแต่ไม่ค่อยติดเลยอ่ะหรือเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นแขนเรามันก็เลยไม่ค่อยติดสีค่อนข้างเนียนเลยอ่ะดูดีเนียนกับผิวเรามากนะทุกคนชอบมากแล้วก็บางมากเฮ้ยคือมันเนียนมากเลยอ่ะเฮ้ยมันเนียนมากเลยอ่ะเฮ้ยชอบเฮ้ยทุกคนแนะนำอันนี้แล้วคือแบบสีก็คือดีอ่ะคือแบบคือใส่เสื้อสีขาวแบบบางๆอ่ะแล้วดูไม่ออกเลยแบบซิลิโคนแล้วก็ไร้กาวเนี่ยมันสามารถทำความสะอาดได้แล้วก็ใช้ซ้ำได้หลายรอบนะฮะทุกคนก็ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับลองไปซื้อกันดูได้นะจ๊ะฮายาพัสดุมาในซองนะครับซึ่งเป็นพัสดุมาจากประเทศจีนนั่นเองประมาณ1สัปดาห์นะฮะชิ้นแรกนี้ก็คือเข็มขัดนั่นเองนะทุกคนเป็นสีแบบน้ำตาลแบบเข้มๆก็เอาไว้ใส่กับเสื้อผ้ากางเกงนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีความแบบอีซี่อ่ะนึกออกปะคือแบบเป็นหัวที่แบบไม่ต้องคิดเยอะเป็นหัวที่แบบใส่ยังไงก็รอดอ่ะเป็นหัวที่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแบบสไตล์ที่ใส่ยังไงก็รอดใครๆก็ใส่แล้วก็รอดไม่ต้องคิดเยอะคือจะลุคไหนก็สามารถใส่หัวแบบนี้ได้นะครับทุกคนก็เลยซื้อแบบนี้มานั่นเองอีกซองนึงจากประเทศจีนนะครับนี่เลยนี่นะครับเป็นเสื้อนั่นเองนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นเสื้อจากร้านที่เราชอบสั่งนะครับทุกคนชื่อว่าอินเฉินใช่อินเฉินไหมอินเฉินร้านชื่อว่าอินเซรันอินเซรันอ่านว่าอะไรวะอินเซรันอ่านอย่างนี้หรือเปล่าอินเซรันไม่รู้ทุกคนอ่านว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นเสื้อที่แบบเราสั่งมาค่อนข้างบ่อยคือมันเป็นคุณภาพที่แบบไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากอยู่ตรงกลางแต่เป็นตรงกลางที่แบบเหลื่อมไปทางไม่ดีนิดนึงอ่ะทุกคนแต่ว่า
มันใส่แล้วรู้สึกว่าโอเคนะทุกคนเสื้อผ้าหลายตัวก็สั่งจากร้านนี้นะครับยิ่งเฉพาะเสื้อเชิ้ตอ่ะที่เป็นสีน้ำเงินอ่ะก็สั่งจากร้านนี้เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็หลายตัวที่เราสั่งจากร้านนี้ถ้าหากว่ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นรีวิวร้านนี้ให้ดูแล้วกันว่าเราสั่งเสื้อตัวไหนมาบ้างแล้วอันไหนที่เจอแล้วรู้สึกดีอันไหนที่เจอแล้วรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวเอามาพูดถึงกันนะครับก็เป็นเสื้อแบบนี้นะทุกคนมันอารมณ์เป็นโปโลแบบไม่ใช่โปโลผ้าหนาเป็นโปโลผ้าแบบล่มๆผ้าแบบผิวๆอันนี้มันจะเหมือนผ้าพีนิดนึงแต่มันก็ไม่เชิงว่าผ้าพีนะทุกคนนะแล้วก็มันเป็นแขนจั๊มฟิลลิ่งก็ใส่แบบฟิลแบบออฟฟิศบอยนะฮะออฟฟิศแมนอาจจะแบบพอดีตัวนิดนึงนะฮะอุ้ยมันตัวใหญ่เกินไปอ่ะทุกคนมันไม่พอดีตัวเราอ่ะมันไซส์ใหญ่กว่านิดนึงซึ่งถ้ามันพอดีมันจะสวยอ่ะนี่มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ทุกคนฟิลแบบใส่ไปทำงานได้ใส่ไปเที่ยวคาเฟ่ก็ได้นะทุกคนใส่ได้แบบหลายโอกาสนะทุกคนน่ารักดีอ่ะทุกคนพัสดุมาอีกแล้วนะครับซองคุ้นๆเลยทุกคนเหมือนเคยแกะซองนี้มาแล้วรอบหนึ่งนะเพราะว่าซองนี้นั้นคือเป็นเสื้อและกางเกงบอมแบบเดียวกันกับสีเทาแต่อันนี้เป็นสีดำนะครับก็เลยขออนุญาตไม่แกะให้ดูแล้วกันเพราะว่าก็เหมือนกันแต่แค่เป็นสีดำนั่นเองจ้ะทุกคนและอีกกล่องนึงนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็คือกล่องจาก Plannery นั่นเองนะซื้อสกินแคร์มานะฮะทุกคนเพราะว่าโทนเนอร์เราหมดนะจ๊ะก็เลยได้โทนเนอร์มาเป็นสูตร Pomegranate นี่เป็นสูตรนี้เลยนะครับ Pomegranate นั่นเองนะทุกคนก็คือทับทิมนั่นเองซึ่งเราเนี่ยเคยใช้อันที่เป็นเอสเซนต์ของเขาแล้วก็เคยใช้ตัวที่เป็นเซรั่มด้วยแล้วรู้สึกชอบนะทุกคนแล้วก็เลยมาลองเป็นโทนเนอร์ดูบ้างนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็ช่วยหลายๆเรื่องเลยนะเพิ่มความชุ่มชื้นจุกด่างดำอะไรต่างๆก็คือช่วยในตัวนี้นะถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมาทำรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับหรือว่าใครที่อยากลองดูรีวิวที่เป็นโพมิกราเนตที่เป็นสูตรของเขาที่เป็นเอสเซนต์แล้วก็เซรั่มเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะทุกคนสามารถไปตามดูกันได้เลยนะจ๊ะซึ่งในกล่องนี้เขาไม่ได้ให้แค่นี้นะทุกคนเพราะว่าเขามีของแถมให้เราด้วยเป็นเซรั่มนะครับเป็นเซรั่มแบบเป็นซองมาให้เราได้ลองใช้ด้วยนั่นเองนะดูอันนี้น่าจะแบบว่าเป็นไซส์ทดลองนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้กับการแกะพัสดุเดือนพฤษภาคมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็แต่ละอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยสามารถไปจิ้มลิงก์ได้ที่ description เลยนะครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย